ก็ขอสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุบงสตอรี่สำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปวิเคราะห์ข้อแตกต่างระหว่าง YZF R7 แล้วก็ YZF R6 ซึ่งก่อนที่ YZF R7 จะเปิดตัวนะครับผมก็ได้วิเคราะห์ข้อแตกต่างระหว่าง YZF R7 แล้วก็CVR 650R ไปแล้วนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆท่านใดยังไม่ได้รับชมนะครับก็สามารถกดรับชมที่ปุ่มตัวไอด้านบนขวาได้เลยนะครับและมีคลิปนึงนะครับที่ผมวิเคราะห์ข้อแตกต่างก็คือ YZF R7 แล้วก็ Ninja 650นะครับหากเพื่อนๆท่านใดยังไม่ได้รับชมเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถกดที่ปุ่มตัวไอด้านบนขวารับชมได้เลยนะครับทีนี้นะครับเราก็มาเข้าเรื่องกันบ้างนะครับในการเปรียบเทียบระหว่าง YZF R7 แล้วก็YZF R6 มาเริ่มข้อแรกกันเลยนะครับ YZF R7 เปิดตัวจะมีอยู่2สีนะครับก็คือสี Yamaha Black แล้วก็สี Icon Blue ราคาเปิดตัวแล้วก็ราคาแนะนำอยู่ที่ 339,000 บาทส่วน YZF R6 นะครับเปิดตัวก็มีอยู่2สีเหมือนกันนะครับก็คือสี Icon Blue แล้วก็สี Midnight Black ราคาเปิดตัวจะสูงมากนะครับอยู่ที่ 549,000 บาทส่วนระบบความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ระบบ Traction Control ระบบ Quick Shifter YZF R6 จะมีมาให้ในตัวเลยนะครับส่วน YZF R7 นะครับระบบความปลอดภัยก็จะมีเหมือน R6 ทุกอย่างเพียงแต่ว่าระบบ Quick Shifter ต้องซื้อเพิ่มเองนะครับในส่วนของโชคหน้านะครับ YZF R6 แล้วก็ R7 จะเป็นระบบโชคหัวกับ Upside Down เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่า R6 จะมีแกนอยู่ที่43 มม.แต่ R7 จะมีแกนที่เล็กกว่านะครับอยู่ที่41 มม.เท่านั้นความจุถังน้ำมันก็เช่นเดียวกันนะครับ R6 จะมีความจุถังน้ำมันที่มากกว่านะครับอยู่ที่17ลิตรแต่ R7 มีความจุถังน้ำมันแค่13ลิตรเท่านั้นอ่างน้ำมันเครื่องก็เช่นเดียวกันนะครับ R6 จุที่ 3.4 ลิตรขณะที่ R7 มีความจุแค่3ลิตรเท่านั้นมาดูระบบเครื่องยนต์กันบ้างนะครับ YZF R6 เป็นเครื่องยนต์4สูบเรียงดับเบิลโอเฮดแคมชาร์ป599 cc 118.4 แรงม้าที่ 14,500 รอบต่อนาทีแรงบิด 61.7 นิวตันเมตรที่ 15,000 รอบต่อนาทีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่ 15.15 กิโลเมตรต่อลิตรส่วน YZF R7 นะครับมีความจุอยู่ที่689 cc เป็นเครื่องยนต์2สูบเรียง73.4 แรงม้าที่ 8,750 รอบต่อนาทีแรงบิด 67 นิวตันเมตรที่ 6,500 รอบต่อนาทีในส่วนของดิสก์เบรกหน้านะครับทั้งคู่จะมีดิสก์เบรกหน้าเป็นแบบคู่นะครับ R6 จะมีขนาดดิสก์เบรกหน้าที่ใหญ่กว่านะครับอยู่ที่320 มม.แต่ R7 มีขนาดดิสก์เบรกแค่295 มม.เท่านั้นส่วนดิสก์เบรกหลังนะครับเป็นดิสเบรกลูกสูบเดี่ยวทั้งคู่นะครับ R6 มีขนาดจานดิสเบรกอยู่ที่220มม.ขณะที่ R7 มีจานดิสเบรกหลังที่ใหญ่กว่านะครับอยู่ที่245มม.ในส่วนของยางนะครับทั้ง2รุ่นจะมีขนาดยางที่เท่ากันนะครับก็คือล้อหน้า120ทับ70ขอบ17นิ้วล้อหลัง180ทับ55ขอบ17นิ้วน้ำหนักตัวรถนะครับ R6 จะหนักกว่าอยู่ที่190กิโลกรัมส่วน R7 มีน้ำหนักแค่188กิโลกรัมเท่านั้นในส่วนของเบาะนะครับ YZF R6 หรือว่า R6 นะครับจะมีความสูงเบาะที่มากกว่านะครับอยู่ที่850มิลลิเมตรขณะที่ R7 หรือ R7 จะมีความสูงเบาะแค่835มิลลิเมตรเท่านั้นความสูงจากพื้นถึงเครื่องยนต์นะครับ R6 จะต่ำกว่านะครับอยู่ที่130มิลลิเมตรแต่ว่า R7 หรือว่า R7จะมีความสูงของท้องที่สูงกว่านะครับอยู่ที่135มิลลิเมตรต่อไปนะครับมาดูมิติตัวรถบ้างความยาวของตัวรถนะครับ YZF R6 หรือว่า R6 จะมีความยาวที่น้อยกว่านะครับอยู่ที่2040มิลลิเมตรขณะที่ R7 หรือว่า R7 จะมีความยาวที่มากกว่านะครับอยู่ที่270มิลลิเมตรในส่วนของความกว้างของตัวรถนะครับ R6 จะมีความกว้างที่น้อยกว่านะครับอยู่ที่695มิลลิเมตรR7 มีความกว้าง705มิลลิเมตรต่อไปนะครับในส่วนของความสูง YZF R6 นะครับจะมีความสูงอยู่ที่1150มิลลิเมตรขณะที่ YZF R7 จะมีความสูงที่มากกว่านะครับอยู่ที่1160มิลลิเมตรก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการพาไปวิเคราะห์
ข้อแตกต่างระหว่าง YZF R6 หรือว่า R6 แล้วก็เปรียบเทียบกับ YZF R7 หรือว่า R7 นะครับหากมีข้อมูลใดผิดพลาดนะครับหรือว่าไม่ถูกต้องก็ฝากเพื่อนๆคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็จะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ